สวัสดีค่ะวันนี้เป็นมินิรีวิวนะคะพามาชิมร้านส้มตำร้านอาหารอีสานแถวสีลมนะคะอยู่ที่ซอยพิพัฒน์นะคะหรือสีลมซอย3นะคะบรรยากาศร้านจะนั่งสบายในห้องปรับอากาศนะคะราคาก็เลยจะสูงนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยร้านชื่อร้านผงชูรสค่ะอันนี้เมนูปีกไก่ทอดผงชูรสค่ะต่อด้วยเมนูตำอะโวคาโดนะคะตำหลวงพระบางค่ะอร่อยอร่อยมากปลาร้านัวไม่ฉุนชอบมากค่ะตำข้าวโพดนะคะมาแบบครบเครื่องเลยนะคะข้อหมูปลาร้าย่างกับแจ่วค่ะชอบก็ไปลองกันได้